สวัสดีครับมาพบกับทีมงานอวยฟุตบอลครับผมวันนี้มีข่าวสารเรื่องฟุตบอลมาฝากครับฟอร์นันโดซานโตสเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสเชื่อว่าการปล่อยให้โรนัลโดผิดหวังอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวในช่วงที่เหลือฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์คือสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อจะได้ไม่กระทบต่อภาพรวมของทีมหลังโรนัลโดแสดงอาการผิดหวังที่หลุดเป็นสำรองในเกมชนะสวิตเซอร์แลนด์6-1รอบ16ทีมสุดท้ายซานโตสมองว่าการให้ดาวเตะวัย37ปีสงบจิตสงบใจด้วยตัวเองดีที่สุดและยืนยันว่านักเตะไม่เคยมีความคิดที่จะทิ้งทีมชาติไปส่วนตัวมองว่าถึงเวลาเหมาะสมที่จะไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าวอีกต่อไปแม้ยอมรับว่าบรรยากาศหลังจบเกมชนะสวิตเซอร์แลนด์อาจดูตึงเครียดและต่างฝ่ายก็เป็นมืออาชีพพอสำหรับโรนัลโดเป็นสำรองในเกมระดับเมเจอร์รอบสุดท้ายครั้งล่าสุดย้อนไปเมื่อยูโร2008จากนั้นก็เป็นตัวจริงตลอดครับนัดเมื่อกี้นัดที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์ถูกดรอปเป็นตัวสำรองครับมีปัญหาระหองระแหงในทีมอย่าทิ้งพี่โดผมไว้อย่างนี้สิครับให้แกลงหน่อย